เอาแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบิชแนลครับตอนนี้เราอยู่กับในเกม Identity Five อีกแล้วนั่นเองสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนไปดูเครื่องประดับของฮันเตอร์ครับที่มีการเปลี่ยนแปลงท่าอุ้มของผู้รอดชีวิตไปซึ่งมีทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันนะครับโดยการรีวิวครับจะเป็นการรีวิวท่าอุ้มเท่านั้นจะไม่มีการรีวิวเอฟเฟกต์อื่นไม่ว่าจะเป็นแสงยังไงมีเอฟเฟกต์อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าจะรีวิวเฉพาะท่าอุ้มเท่านั้นนั่นเองถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมพร้อมกันเลยดีกว่าฮะก่อนที่เราจะไปดูทางด้านของเครื่องประดับต่างๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูทางด้านของท่าอุ้มเริ่มต้นกันก่อนและการเผื่อใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้หรือว่าใครไม่รู้ว่าท่าอุ้มปกติเป็นยังไงจะได้เห็นถึงความแตกต่างนั่นเองตอนนี้ผมขออนุญาตเทเลพอร์ตมาหาผู้รอดชีวิตครับแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่เราตีทางด้านของผู้รอดชีวิตล้มลงนอนอยู่กับพื้นครับจับเขาหิ้วขึ้นมาครับมันจะมีการผูกมัดอยู่ที่ลูกโป่งครับแล้วก็จะลอยๆอยู่นั่นเองซึ่งก็จะเป็นภาพดังต่อไปนี้นั่นเองครับโดยเครื่องประดับโดยทั่วไปครับก็จะมีท่าอุ้มแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าจะมีเครื่องประดับบางชิ้นครับที่จะมีท่าอุ้มหรือว่าการหิ้วเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองไม่ต้องพูดกันเยอะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวละครแรกกันเลยดีกว่าโดยตัวละครแรกนั่นคือ Smiley Face หรือหลายๆคนอาจจะเรียกว่า Joker ครับเครื่องประดับของเขามีชื่อว่าเครื่องสะกดจิตครับจะอยู่บริเวณเอวของเขาที่เป็นวงกลมหมุนๆอยู่นั่นแหละครับผมจะมีการเปลี่ยนแปลงท่าอุ้มไปซึ่งท่าอุ้มของเขาครับก็จะเป็นการแบกผู้รอดชีวิตวางไว้บนบ่าครับแล้วก็เดินไปเดินมานั่นเองและนี่คือเครื่องประดับชิ้นแรกครับที่มีชื่อว่าเครื่องสะกดจิตของ Smiley Face หรือว่าเจ้า Joker นั่นเองครับเครื่องประดับชิ้นที่2ครับเป็นของเจ้ากวางป่าเกมคิปเปอร์ที่มีชื่อว่ากระดิ่งดังลั่นนั่นเองครับก็จะเป็นคล้ายๆกับกระดิ่งในงานคริสต์มาสหรือว่าชิคาเบลนั่นเองครับผมคราวนี้เราไปดูทางด้านของเอฟเฟกต์ของเครื่องประดับกระดิ่งดังไล่กันต่อครับซึ่งทางด้านของเอฟเฟกต์เนี่ยจะคล้ายๆกับชิ้นแรกของตัว Smiley Face หรือ Joker เลยก็คือจะจับทางด้านของผู้รอดชีวิตเนี่ยมาแบกไว้บนบ่าครับผมแล้วก็จะหิ้วเดินไปเดินมาแล้วก็จะไปวางที่เก้าอี้จรวดได้นั่นเองครับก็อาจจะดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์อะไรเยอะแต่ก็มันก็สวยดีครับดีกว่าอุ้มผูกลูกโป่งแบบธรรมดานั่นเองเครื่องประดับชิ้นที่3ครับเป็นของ The Ripper หลายๆคนอาจจะเรียกว่าแจ็คครับผมโดยเครื่องประดับชิ้นแรกครับมีชื่อว่าไม้เท้าหัวกุหลาบแบบสีแดงนะโดยเอฟเฟกต์ของเขาครับจะเป็นการอุ้มผู้รอดชีวิตคล้ายๆกับท่าเจ้าสาวครับไม่ว่าจะอุ้มผู้ชายหรืออุ้มผู้หญิงจะอุ้มท่านี้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับผมก็หลายๆคนเนี่ยอยากได้ทางด้านของตัวเครื่องประดับชิ้นนี้มากๆก็คาดการณ์ว่าในช่วงวาเลนไทน์ที่กำลังจะมาถึงครับน่าจะมีการเอามาวางขายอีก1รอบนั่นเองสำหรับทางด้านของดอกกุหลาบสีอื่นๆนะเพราะว่าไม้เท้าหัวกุหลาบแบบสีแดงนั้นเป็นเครื่องประดับแบบลิมิเต็ดนั่นเองครับมาดูกันที่ชิ้นที่2ครับมีชื่อว่าไม้เท้าหัวกุหลาบแบบสีน้ำเงินอันนี้เป็นแบบธรรมดาไม่ใช่ลิมิเต็ดครับมีโอกาสที่จะกลับมาขายในช่วงวาเลนไทน์ค่อนข้างเยอะมากๆโดยท่าของเอฟเฟกต์ของเขาครับก็ไม่แตกต่างกับไม้เท้าหัวกุหลาบแบบสีแดงเลยก็จะเป็นท่าอุ้มแบบเจ้าสาวแบบนี้แหละเพียงแต่ว่าทางด้านของตัวเครื่องประดับเนี่ยเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้านั่นเองครับก็มีความสวยงามกันอยู่ครับใครอยากได้ก็เดี๋ยวรอช่วงวาเลนไทน์แล้วกันเครื่องประดับอีก1ชิ้นครับของเดลิเวอร์นั่นคือผู้กืนกินวิญญาณครับจะเป็นเคียวของยมทูตนะครับตัวนี้ก็มีการเอาวางขายแต่ไม่แน่ใจว่าอนาคตจะมีการวางขายหรือเปล่าโดยเอฟเฟกต์ของเขาครับจะเป็นการลากขาของเซอร์ไวเวอร์ครับไปกับพื้นแบบนี้นั่นเองครับก็จะบอกเลยว่าค่อนข้างจะดุดันแล้วก็โหดมากๆสำหรับเครื่องประดับชิ้นนี้ฮะก็มาพร้อมกับตัวสกินด้วยครับแต่ว่านี่ผมใช้เป็นสกินออริจินอลนะเพื่อที่จะให้ดูทางด้านของเอฟเฟกต์ของการอุ้มอย่างเดียวเท่านั้นนั่นเองไปกันต่อครับที่ตัวละครตัวต่อไปนั่นคือเกชากับเครื่องประดับที่มีชื่อว่ากอดที่ไม่เต็มใจครับก็จะเป็นคล้ายๆกับปิ่นปักผมอยู่ที่บริเวณผมของเธอครับเมื่อได้กระตามที่อุ้มผู้รอดชีวิตครับจะเป็นการล็อกคอผู้รอดชีวิตแล้วก็เอาพาร์ทที่มีใบมีดเนี่ยจ่อคอเธอไว้บอกเลยว่าจากสาวสวยๆครับหน้าตาน่ากลัวแล้วก็ดุดันมากๆนอกจากนั้นครับทางด้านของเครื่องประดับที่เป็นทางด้านของตัวผีเสื้อสีชมพูเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสีน้ำเงินเข้มๆออกสีดำๆด้วยนั่นเองครับและนี่คือเครื่องประดับของเกชาที่มีชื่อว่ากอดที่ไม่เต็มใจนั่นเองครับผมก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้เหมือนว่าจะซื้อได้ในร้านค้านะก็มีการวางขายอยู่นั่นเองครับแล้วมาดูกันต่อครับตัวละครตัวต่อไปนั่นคือช่างถ่ายภาพหรือว่าโจเซฟนั่นเองครับโดยเครื่องประดับของเขาเป็นเครื่องประดับสีทองมีชื่อว่าบัตรเชิญมรณะครับตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเอฟเฟกต์ที่น่าสนใจมากๆสำหรับการอุ้มผู้รอดชีวิตโดยเอฟเฟกต์ของเครื่องประดับบัตรเชิญมรณะครับเขาจะทำการดึงผู้รอดชีวิตล้วนดึงวิญญาณผู้รอดชีวิตเนี่ยเข้าไปอยู่ในการ์ดหรือว่าไพ่ครับแล้วก็ตรงขอบการ์ดของเขาเนี่ยก็จะมีสีออกมาด้วยเป็นสีน้ำเงินสีแดงออกมาแบบนี้เมื่อทางด้านของช่างถ่ายภาพหรือว่าโจเซฟครับจับผู้รอดชีวิตคนนั้นไปวางที่เก้าอี้จรวดครับก็จะเป็นการดึงตัวผู้รอดชีวิตออกมาจากการ์ดหรือว่าไพ่ของเขาแบบนี้นั่นเองครับโอ้ต้องบอกเลยว่าเท่มากๆเลยสำหรับทางด้านของช่างถ่ายภาพหรือว่าโจเซฟเราไปดูกันต่อครับอีกหนึ่งตัวละครครับนั่นคือเด็กขี้แยหรือว่าแอคบอยครับเครื่องประดับของเขามีชื่อว่าป่าลึกสุดคณาครับผมซึ่งเป็นทางด้านของเครื่องประดับล่าสุดในแรงซีซั่นปัจจุบันครับแล้วก็ผมบังเอิญสุ่มได้มาด้วยนั่นเองครับคราวนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเกี่ยวกับเอฟเฟกต์เครื่องประดับชิ้นนี้ครับที่มีชื่อว่าป่าลึกสุดคณาครับ โดยเมื่อใดก็ตามที่เราตีผู้รอดชีวิตล้มลงนอนอยู่กับพื้นและเราจะจับเขาไปนั่งเก้าอี้ครับจะเป็นการจับที่แขนด้านซ้ายของเซอร์ไวเวอร์ครับแล้วก็ลากเซอร์ไวเวอร์ไปตามทางแบบนี้ครับซึ่งทางด้านของเซอร์ไวเวอร์นี่ก็มีการดิ้นอยู่เล็กน้อยนะแต่ว่าดิ้นไม่ได้รุนแรงอะไรมากเพราะว่าตอนนี้ผมมาทำการทดสอบกับบอทนั่นเองครับผมและนี่ก็คือท่าหรือว่าเอฟเฟกต์ของเครื่องประดับป่าลึกสุดขนาดของแอ็กบอยหรือว่าน้องถุงนั่นเองครับไปดูกันต่อครับตัวละครตัวต่อไปนั่นคือบัดดี้ควีนหรือว่าแมรี่ครับเครื่องประดับของเขาชื่อว่าตุ๊กตาสุดเพอร์เฟกต์ครับโดยทางด้านของเอฟเฟกต์ของเขาครับเมื่อใดก็ตามที่ตีผู้รอดชีวิตล้มลงนอนอยู่กับพื้นครับแล้วจับเขาขึ้นมาจะไปนั่งที่เก้าอี้จรวดครับท่าในการจะมีการเปลี่ยนแปลงไปครับคล้ายๆกับท่าเต้นรำนั่นเองมือซ้ายของตัวบัดดี้ควีนครับจะจับทางด้านของเซอร์ไวเวอร์แล้วส่วนมือขวาเนี่ยก็จะโอบที่เอลเซอร์ไวเวอร์นั่นเองโอ้โหเหมือนคู่รักกำลังเต้นรำกันยังไงอย่างนั้นเลยนั่นเองครับและนี่ก็คือเครื่องประดับของบัดดี้ควีนนั่นเองเรามาดูกันต่อครับเครื่องประดับชิ้นสุดท้ายครับเป็นของ Disciple หรือสาวกแมวเหมียวนั่นเองจะมีชื่อว่าให้อภัยเป็นเครื่องประดับระดับสีทองคราวนี้เรามาดูทางด้านของเอฟเฟกต์ภายในเกมกันบ้างครับสำหรับเมื่อทางด้านของตัว Disciple ตีผู้รอดชีวิตล้มลงนอนอยู่กับพื้นแล้วและจะจับผู้รอดชีวิตไปวางที่เก้าอี้จรวดท่าอุ้มของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปครับคล้ายๆกับท่าอุ้มเด็กอยู่ที่แขนซ้ายครับแล้วก็จะมีทางด้านของวงแหวนเหมือนตัว Survivor คนนั้นเนี่ยได้สูญเสียชีวิตไปแล้วหรือว่าตายไปแล้วนั่นเองครับก็ต้องบอกเลยว่าน่ารักมากๆครับและนี่คือเอฟเฟกต์ของเครื่องประดับทุกๆชิ้นครับที่มีการเปลี่ยนแปลงท่าอุ้มหรือว่าหิ้วผู้รอดชีวิตเวลาล้มลงนอนอยู่กับพื้นไปนั่งเก้าอี้จรวดนั่นเองเพื่อนๆมีเครื่องประดับชิ้นไหนบ้างฮะสามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยหรือถ้าเกิดอยากให้ในอนาคตเนี่ยมีเครื่องประดับของตัวฮันเตอร์ตัวไหนผู้ล่าตัวไหนมีการเปลี่ยนแปลงท่าอุ้มเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เช่นเดียวกันแต่ว่าได้กินข่าวมาแว่วๆเหมือนกันนะว่ากำลังจะมีท่าอุ้มแบบใหม่ให้กับตัวฮันเตอร์ตัวอื่นด้วยนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้น่าจะจากลาทุกคนไปก่อนครับก่อนจากลาไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Mobility Channel วันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงบ๊ายบายสวัสดีครับ